สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอ24ชั่วโมงตอนเลือด2สายลูกเพชรเอาสายไหมคืนมาได้ก็ตามมาเอาเซ่เฮ้ยหน่อยหน่อยหน่อยฮะลูกคิดมาแล้วฮะเฮ้ยฮึบฮ่าสายไหมกินละน้ำโยนบาสมาทำไมเนี่ยมีจังเห็นไหมเสียแผลเลยก็จะมาชวนลูกคิดกับบิ๊กเล่นบาสกันไงล่ะฮะเล่นบาสเหรอใช่เล่นบาสบิ๊กเล่นไม่เป็นหรอกนะมีจังถึงอยากเล่นก็ชูดไม่ถึงหรอกไม่เห็นรู้ว่ามันสูงจะตายพวกเรายังสูงไม่ถึงเซี่ยวของแป้นบาสเลยอ่ะเอ้ยนะลืมคิดไปเลยอ๋อรู้แล้วงั้นเล่นอย่างเอ็งก็ได้เล่นอะไรอ่ะมีจังชิงชิงบอลเฮ้ยทำไมต้องเล่นเป็นลิงด้วยเนี่ยก็เออนายออกแพ้เองนี่นาฮะไม่ยอมง่ายๆหรอกอ่ะฮึบฮะฮึฮึเข้ามาสิเข้ามาฮึฮึโอ๊ยไอ้มนุษย์แค่พวกนี้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเนี่ยฮึเล่นจริงเจ็บจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินอ๋อแล้วไปดีนะโอ้ยสำเร็จปิ๊งโยนลูกบาสให้ต้นไม้ทำไมอ่ะมีจังไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักกันหน่อยโอ้ยลิงจะเข้ามาชิงบอลก็ต้องรีบโยนดิกว่าลูกคิดจะได้ลูกบาสก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะใช่เนอะลูกคิดเนอะเมื่อยเลยละอากาศก็ดันร้อนอีกเฮ้ยฮะมินิแฮปปี้มิเตอร์ดังแล้วบูมออกไปหาสาเหตุกันเถอะฮะฮะอีฟก่อนขอเวลานอกสุขใจบูมบูมถ้าจะเล่นต้องโอนไนท์ออกกับฟิงนะว่าใครจะได้เป็นลิงพวกเราไม่ได้มาเล่นหรอกว่าแต่มีใครรู้สึกป่วยๆบ้างหรือเปล่างั้นเราแยกย้ายกันหาเธอน่าจะรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเร็วกว่าบูมบูมแยกไปหาทางโน้นนะเดี๋ยวสุกไปหาทางนี้เองบูมไงพร้อมจะลุยต่อยังเฮ้ยลุยโลดลูกคิดเป็นไรหรือเปล่าคงมีน้ำมูกละมั้งไม่เป็นไรหรอกเล่นกันต่อเถอะฮึบฮึบเอ้ามีจังมาโอ้ฮะฮะระวังโอ้เล่นกันระวังหน่อยนะเมื่อกี้ลูกบาสเกือบโดนหน้าลูกคิดแล้วขอโทษนะลูกคิดมีจังไม่ได้ตั้งใจให้มันแรงอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกยังไงมันก็ยังไม่โดนซะหน่อยขืนโดนเข้าไปอ่ะปิงว่างานเนี้ยมีน็อกอ่ะคิดแล้วยังเสียวอยู่เลยโอ๊ยเลือดนั่นเลือดนี่ลูกคิดเป็นอะไรอ่ะเลือดออกได้ยังไงอ้าวนี่ไม่ใช่น้ำมูกเหรอไม่ใช่แต่มันเลือดกำเดาอ้าวนึกว่าน้ำมูกมาตลอดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยลูกคิดจะเป็นไรไหมสุกสุกว่านะเราพาลูกคิดไปหาหมอกันดีกว่าเฮ้ยจอยกับบูมบูมไปหาถึงไหนกันแล้วเนี่ย
ทำไมลูกคิดถึงเลือดกำเดาไหลเหรอครับที่ลูกคิดเลือดกำเดาไหลอาจจะเกิดจากเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่ผนังจมูกเกิดการฉีกขาดหรือได้รับการกระทบกระเทือนเช่นวิ่งชนหกล้มหรือเกิดการช้ำหรือการแคะแกะจมูกไม่ก็ร่างกายขาดวิตามินซีการออกกำลังในที่แจ้งเกินไปก็อาจทำให้เลือดกำเดาออกได้ง่ายเช่นกันนะสงสัยจะเป็นอย่างนั้นครับคุณหมอวันนี้เราเล่นกันทั้งวันเลยแล้วเราจะทำยังไงให้เลือดกำเดาหยุดไหลล่ะครับโดยทั่วไปเลือดกำเดาจะหยุดไหลได้เองภายใน5นาทีนะมีน่าล่ะยังไม่ทันมาถึงโรงพยาบาลเลยเลือดกำเดาลูกคิดก็หยุดไหลเองแล้วใช่ครับแต่คราวหลังเนี่ยถ้าเกิดเลือดกำเดาไหลอีกให้กดบีบจมูกหายใจทางปากนั่งหลังตรงโน้มศีรษะมาข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลลงคอขั้นแรกให้สั่งน้ำมูกเบาๆเพื่อไล่ลิ่มเลือดที่อาจไปขัดขวางการสมานรอยแตกของหลอดเลือดจากนั้นใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบจมูกเบาๆประมาณ5นาทีระหว่างนี้ก็หายใจทางปากแทนแล้วถ้ามันยังไม่หยุดไหลอีกอะครับกดไว้นานขนาดนั้นก็น่าจะหยุดแล้วละมั้งจริงๆแล้วก็มีวิธีอื่นอีกนะจ๊ะคือให้หาน้ำแข็งมาประคบบริเวณจมูกเพื่อให้เลือดแข็งตัวไม่จำเป็นก็อย่าใช้กระดาษทิชชู่ม้วนอุดในรูจมูกเลยค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดแผลขึ้นได้น้ำแข็งจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายลงนะครับแต่ก็มีเหมือนกันที่เลือดกำเดาไหลแล้วไม่ยอมหยุดถ้าเด็กๆเจอแบบนี้ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณหมอคุณพยาบาลขอบคุณครับแล้วต่อไปเวลาเล่นก็เพลาๆกันหน่อยนะจ๊ะรับทราบค่ะแหมอยากมีเด็กตัวเล็กๆแบบนี้บ้างเหรอครับไปไหนกันมาตามหาตั้งนานแน่อ๋อสุกเจอสาเหตุที่มินิแฮปปี้มิเตอร์ดังแล้วนะอะไรล่ะลูกคิดเขาเลือดกำเดาไหลอ่ะสุกพาไปหาหมอกายเรียบร้อยแล้วดีมากเลยแล้วเนี่ยกำลังหาอะไรกันอยู่เหรอบุ้มบุ้มหาก็หาลูกบาสที่สุกเตะกระเด็นไปยังไงล่ะรู้ได้ไงว่าสุกเตะทิ้งไปอ่ะเมื่อกี้ปิ๊งมาหาลูกบาสแต่หาไม่เจอจอยเลยอาสาช่วยหาน่ะโอ้แต่สุก็เตะไปไกลมากเลยนะป่านนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้หาทั้งวันก็ไม่เจอหรอกเรากลับฐานกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยบุ้ม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 ลูกบาสเดี๋ยวค่อยไปหาลูกใหม่ให้ปิ๊งก็ได้นะเนอะเนอะกลับกันเถอะเอางั้นก็ได้รู้แนวรู้รอดเฮ้ยเฮ้ยนี่แกตาบอดหรือยังไงฉันไม่ใช่น้อนนะฉันเห็นแล้วฉันไม่ได้ยอมกินลูกนกต้มยำหรอกไม่ต้องวอรี่เอาไว้หยุดหยุดได้แล้วเฮ้ยไปเจ้าสุกแท้ๆฝากไว้ก่อนเถอะหลังจากช่วยกันออกลาดตระเวนและคอยดูแลชุมชนสุขสันต์ตอนนี้มินิแฮปปี้มิเตอร์ก็ใกล้จะมาถึงระดับสูงสุดแล้วค่ะอาจารย์เยี่ยมมากอาจารย์ดีใจมากเลยที่พวกเราตั้งใจทำหน้าที่จนมินิแฮปปี้มิเตอร์มาถึงระดับนี้ได้ขอบคุณครับอาจารย์แต่อย่าประมาทเหมือนคราวที่แล้วล่ะอาจารย์มีลางสังหรณ์แปลกๆยังไงก็ไม่รู้แปลกยังไงเหรอคะก็ลางสังหรณ์แบบที่จะมีก่อนที่เรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้นนะแบบเนี้ยพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับกังวลไปอาจารย์ว่าถ้าพวกเราสัญญาว่าจะตั้งใจทำภารกิจและไม่ชะล่าใจเหมือนคราวก่อนก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นหรอกพวกเราสัญญาครับดีมากอ้อแล้ววันนี้มีปัญหาอะไรกับการปฏิบัติภารกิจหรือเปล่าอ้อก็มีเรื่องนึงครับคือเวลาเรา3คนแยกย้ายกันไปลาดตระเวนเราไม่สามารถติดต่อหากันได้เลยอ๋อจอยก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันพอแยกกันไปก็จะตามหาตัวหรือบอกอะไรกันก็ไม่สะดวกอาจารย์เข้าใจงั้นเอานี่ไปใช้ดีกว่านี่คือสุกวอสเป็นนาฬิกาข้อมือที่ใส่ไว้แล้วจะติดต่อกันได้แถมยังดูเวลาได้ด้วยขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วหลังจากนี้ก็ตั้งใจทำภารกิจให้ดีเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายของการปฏิบัติภารกิจแล้วเมื่อผ่านช่วงนี้ไปทุกคนก็จะได้เป็นผู้พิทักษ์ความสุขเต็มตัวดีจังเลยและจากนั้นก็จะได้ไปประจำการตามที่ต่างๆในโลกเหมือนเบรฟกับเลิฟไงแปลว่าพอได้เป็นผู้พิทักษ์ความสุข
พวกเราก็จะไม่ได้อยู่ในชุมชนสุขสันต์แล้วเหรอคะใช่พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้มาปมาทะมนุยันเชทะอย่ามัวประกอบความประมาทเวลาเล่นกันก็ระมัดระวังด้วยนะครับสวัสดีครับ